สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมระบำมุ่งมั่นอันลึกซึ้งซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็น EP สุดท้ายกันแล้วนะสำหรับในวันนี้เองจะมีบทมาทั้งหมดด้วยกัน2อย่างนะครับ1ก็คือในเคสของด่านท้าทายที่มีชื่อว่าทำนองสดใสเคราชีวีซึ่งจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะมันจะมีเควสหลังจากจบการต่อสู้ตรงนี้ด้วยแต่นี้ผมก็จะทิ้งเป็นเฉพาะฟุตเทจไว้ให้นะครับพอดีผมเล่นตรงนั้นจบก่อนที่จะทำไกด์ในเคสตรงส่วนของตัวละครเนี่ยที่เขาให้มาในวันนี้ก็จะเป็นข้างของหมอไปสู้นะครับเป็นหมอไปนะโดยที่เงื่อนไขในการแอคทีฟบัฟเนี่ยรอบของครึ่งบนเพื่อนๆจะต้องทำปฏิกิริยาไม้บวกกับไฟฟ้าเพื่อที่จะให้ศัตรูติดตรงส่วนของปลุกเล้าก่อนนะครับแล้วก็ฆ่าศัตรูระหว่างที่ติดปฏิกิริยานี้ส่วนของตัวครึ่งล่างเนี่ยครับจะเป็นการสร้างเดนโดคอร์หรือก็คือน้ำบวกกับไม้เนี่ยจำนวน20ลูกนะเพื่อที่จะทำให้เกิดการแอคทีฟบัฟโดยบัฟในวันนี้มี2ส่วนนะครับ1ก็คือซูมให้เกิดพื้นที่บางแห่งเนี่ยใกล้ๆกับตัวละครติดเป็นตรงส่วนของน้ำนะครับมันจะคล้ายๆกับฝนตกแล้วก็2นะกรณีหากว่าตัวละครเราเนี่ยใช้สกิลธาตุหรือไม้ตายนะครับมันจะเกิดขึ้นกระแทกธาตุไม้ออกไปส่วนของพาร์ทมอนสเตอร์ที่เราจะเข้าไปเจอครึ่งบนจะเป็นกลุ่มเอเลไมต์พร้อมกับกองโจรสมบัตินะครับพวกนี้ก็จะมีประมาณ 3-5 เป้านะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ส่วนของครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นกลุ่มของตัวรูนเด็กรูนการ์ดแล้วก็ลิฟฮาวนะจะเป็นน้องสุดด็อกที่มีความสามารถในการตีแล้วตีสถานะลดเลือดใส่เรานะครับในเคสของวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องตัวละครหมอไปสู้ก่อนตัวไปสู้เองนะครับหลักๆเลยเป็นตัวละครฮิลเลอร์เนาะซึ่งฮิลเนี่ยครับมาจาก2แหล่งจะมีตรงส่วนของสกิล E ที่ปล่อยงูออกไปแล้วหลังจากนั้นนะเขาก็จะกลับมารักษาเรากับตรงส่วนของอัลติเมทซึ่งทำ2อย่างนะครับเอาแค่อัลติเมทก่อนนะยังไม่พูดถึงแพสซีฟหลักๆ ก็คือเขาจะสร้างโลกขึ้นมานะครับโดยโล่ตัวนี้เนี่ยสมมติเมื่อแตกไปเนี่ยมันจะมีการทำสองอย่างก็คือสร้างความเสียหายนะครับตรงส่วนของดาเมจธาตุไม้จะเป็นคล้ายงูเนี่ยออกไปแล้วก็ในกรณีนะตัวโล่เองเนี่ยครับถ้าสมมติเมื่อแตกเนี่ยครับก็จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่ยืนอยู่ในตรงนั้นด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเงื่อนไขการแตกหรือว่ารีเฟซใหม่เนี่ยครับได้ทั้งคู่นะจะทำสองอย่างนี้โดยที่ปัญหาก็คือเราจะต้องมาใช้แพสซีฟของหมออีกอันนึงครับกรณีว่าโล่เนี่ยมันแตกเองหรือว่ามันถึงระยะเวลาในการแตกเนี่ยก็จะมีการบัฟเรื่องของปฏิกิริยานะครับอาจจะเป็นแพสซีฟตัวนี้ปฏิกิริยาธาตุไม้เนี่ยจะถูกบัฟตามเลือดของตัวหมอไปสู้นะครับซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยเท่ากับว่าตัวละครที่เวลาเราเล่นนะแล้วใช้คุ้มกับหมอเนี่ยครับหลักๆ ก็คือจะต้องเข้ามายืนรับบัฟด้วยซึ่งในเคสครึ่งบนเนี่ยตัวละครดีเพจนอกสนามของผมอะครับมันเยอะมากๆทำให้มีปัญหาในการเล่นบวกกับในเคสของตัวนี้นะฮะครึ่งบนมีประเด็นว่ากลุ่มกองโจรสมบัติเนี่ยมีจำนวนมากพอสมควรการที่จะเอาหมอไปสู้ไปไล่ตีหรือสกิล E เนี่ยครับแล้วตัวมันกระจายเนี่ยมันค่อนข้างจะยากผมก็เลยเลือกเป็นน้องเหยาๆเข้ามาทำการแปะตรงส่วนของธาตุไม้นะเพื่อที่จะทำเงื่อนไขเหล่านี้ให้ครบบวกกับพยายามให้มันโดนเกือบทุกตัวแล้วก็ด้วยความที่ตี้ครึ่งล่างเนี่ยต้องเล่นเป็นตีมะเฟืองนะครับผมก็เลยใส่เป็นเหยาๆหมอไป2คนบวกกับชิโนบุเนาะเข้าไปแอคทีฟนะครับก็จะเป็นเคสของ2ไม้1น้ำ1ไฟฟ้านะจริงๆจะเปลี่ยนชิโนบุเป็นคนอื่นก็ได้อย่างไปเล่นตี้เบอร์เจียนนะครับเป็นเคสของตัวโทมะก็ได้เหมือนกันกรณีสีดาวนะหรือจะเปลี่ยนเป็นไรเดนที่เป็น5ดาวก็ได้นะครับเพื่อเล่นไฮเปอร์บูมเนาะโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มการทายกันนะครับมาตรงส่วนของการเซตติ้งในครึ่งบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะปาซัมมอนก่อน2คนเลยนะเนื่องจากว่าพาร์ทของอาร์ติแฟกต์ฟิตผมไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราเอาซูโค้ดช่วยรวบไปก่อนจริงๆมันต้องรอให้ซูโค้ดเนี่ยทำเซอร์เวอร์ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นฟิตหรือจะเปยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่เราเอาตรงส่วนของฟิตเนี่ยยิงพาร์ทของไฟฟ้าออกไปทีนึงก่อนแล้วตามด้วยการที่ซูโค้ดเซอร์เวอร์นะครับจะเป็นทรงนั้นแต่อันนี้เดี๋ยวผมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเพราะว่าแฟกไม่ค่อยดีนะสำหรับในเคสของตัวน้องฟิตมาโอ้ทีอันติเมทก็ยังโดนเนาะ
ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับเอามามามาโอเคจับรวบนิดนึงมารวบโอเคสกิลเจ๊เปิดตามด้วยอันนี้นี่ผมจะพยายามใช้ตรงส่วนของสกิลเป็นซูโค้ดหลักๆนะเข้ามาหันรวบนะครับพอดีเล่นเจ๊เปิดลองแล้วหลายทีบางทีถ้าเคาน์เตอร์เนี่ยแล้วแองเกิลมันไม่ดีนะครับมันจะกลายเป็นมอนกระเด็นนะต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งโอเคอ่ะเก็บอะเดเมจซูโค้ดไว้ใช้กับมอนชุดต่อไปเนาะโอเค28กี่บิตไหม29 29ก็โอเคนะประมาณนี้จริงๆอยากได้ประมาณ 3,000 นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตี้ล่างเนี่ยเซตติ้งเป็นแบบนี้นะก่อนอื่นอัลติเมทมองไปเสร็จปุ๊บหันไปที่ชิโนบุนะครับแล้วรอโลกเขาแตกมันจะขึ้นเป็นสถานะบัฟแบบนี้หลังจากนั้นนะสกิล E แล้วก็ตามด้วยตรงส่วนของอัลติเมทชิงชิวกับอัลติเมทยาวๆนะครับเข้าไปเนี่ยอยู่ตรงกลางๆไว้นะรอให้ลิฟพามันตีเนี่ยครับเห็นสังเกตนะสังเกตวงตรงกลางนะครับเอาประมาณตรงนี้แหละเพราะว่าลิฟฮาวเนี่ยเวลามันเข้าไปตีเสร็จปุ๊บมันจะพอดีพอดีเลยไม่ไกลมากโอเคอีกนิดนึงชิโนบุเรียบร้อยสกิลแล้วกลับมาที่เหย่าๆนะครับก็มีตัวช่วยแปะน้ำนะจากตรงส่วนของในพาร์ทบัฟเดเมจชิงชิวสกิลฟาวเนียสติดแล้วกลับไปที่ชิโนบุแล้วก็หมอไปนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเราเจอปูเราต้องมาถอยข้างหลังหน่อยหน่อยมา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 นิดหนึ่งอ่ะเราได้ 6,000 แล้วนะครับก็ที่เหลือชิวๆแล้วอาจจะต้องลุ้นสุ่มมอนนิดหนึ่งนะแล้วก็พยายามกรุบมอนนะครับต้องฝึกสักเล็กน้อยเนาะโอเคลิฟพาวพอดีก็ประมาณนี้นะสำหรับในด่านนี้ส่วนเคสเรื่องของรางวัลเนี่ยเราจะได้อยู่ที่80ปรโมเจมแล้วก็มีของอื่นด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งฟุตเทจให้นะครับเป็นฟุตเทจตอนเล่นเนื้อเรื่องนะพาร์ทของกิจกรรมเนี่ยหลังจากตรงนี้เดี๋ยวเรามากันกับเควสช่วงหลังของกิจกรรมตัวนี้กันบ้างนะครับคือจริงๆแล้วต้องคุยก่อนว่าผมอัดก่อนที่จะไปทำไกด์สาเหตุนะครับก็คือเวลาเราเดินเข้าเนี่ยบังเอิญมันชนกับ NPC ตรงนี้นะแล้วเราก็หลบไปได้นะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกับคอสเซนจีนก่อนนะไม่มั่นใจว่าน้องเมลูซีนี่เขามาทำอะไรตรงนี้นะครับโอเคเขาอ่านชื่อว่าอะไรเนี่ยเอ็งเฮนี่เหรอไม่มั่นใจนะครับไม่คุ้นไม่คุ้นเขาบอกว่าต่อสู้โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกจับต้องถูกจับคุณไม่ได้รีบรายงานต่อกรมการปกครองหลังค้นพบดันเจียนที่เสี่ยงอันตรายแต่กลับทำการตรวจสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต
และใช้กำลังคุณต้องบ้าไปแล้วแน่ๆท่านอย่างแรกเลยคือฉันไม่ได้อยู่ในนครว่าการฟอนเทนนะอย่างที่สองคือฉันสู้กับมอนเตอร์อย่างนี้ก็ต้องถูกจับด้วยหรองั้นคุณก็คือสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ของกิลด์นักผจญภัยหรอเปล่าหรอกร่างกายฉันไม่แข็งแรงพอฉันไม่ผ่านการทดสอบงั้นคุณได้แจ้งกรมการปกครองไว้ล่วงหน้าไหมคุณจำเป็นต้องใช้อาวุธในฟอนเทนมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยที่แท้การใช้อาวุธก็จะเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าด้วยแน่นอนสิไม่งั้นถ้าใครๆก็ต่อสู้ในฟอนเทนได้กรมการปกครองก็กลายเป็นแค่เครื่องประดับนะสิถ้าไม่แจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวหุ่นรักษาการจะคิดว่าคนที่ชอบพกอาวุธต่อสู้ไปเรื่อยๆอย่างคุณเป็นผู้บุกรุกอ๋ออย่างนี้เองคุณลองดูตัวคุณสิเหมือนชาวฟอนเทนปลอมเลยโดนจับก็สมควรแล้วมั้งเหมือนจะคำนวณพลาดไปแฮในฐานะนักเขียนเก็บข้อมูลไม่ครบมองข้ามพล็อตเรื่องพื้นฐานที่สำคัญไปฉันบกพร่องต่อหน้าที่จริงๆเราบอกว่าดูเหมือนเราเองก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันนะอันนี้นะครับแต่เราสองคนเป็นนักผจญภัยมาตั้งนานแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรไหมโอ้พวกเธอสองคนมาแล้วหรอคนดังทั้งสองเอ๊ะน้องรู้จักเรานะครับแฮมฉันชื่อเอ็งฮินนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจมากประสบการณ์ที่คอยปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามตลอดทั้งปีเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่ฉันลาดตระเวนอยู่แถวนี้ก็ได้เจอผู้ชายแสนประมาทคนนี้เขาเล่าให้ฉันฟังถึงสาเหตุที่เขามาเดินเตร่อยู่แถวนี้แนะนำดันจิ้นแปลกๆนี้และยังบอกว่าพวกเธอสองคนก็มีส่วนร่วมในระบำดาบนี้ด้วยอือฮึไปม่อนเบื่อนะครับเราถามแล้วกันนะเธอจะจับพวกเราทั้งสองคนไปด้วยเหรอเอาเรื่องสำคัญก่อนแล้วกันนะแน่นอนว่าไม่ใช่อยู่แล้วในทางกลับกันพวกเธอเป็นนักผจญภัยที่ยอดเยี่ยมและกล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องฉันยังอยากจะให้เงินรางวัลพวกเธอเลยนะยังไงอะครั้งนี้เราพุ่งเป้าไปที่การใช้กำลังตามอำเภอใจโดยไม่ได้แจ้งหลังจากจับกุมชายคนนี้ได้เราก็แค่เตือนเขาทางวาจาก็พอเขาเองก็ไม่ได้ทำผิดใหญ่โตอะไรจะลงโทษขั้นรุนแรงก็คงไม่ได้แน่ๆคอนเทนจีนบอกว่าต่อให้ต้องเสียค่าปรับฉันเองคงให้ไม่ได้เลยสักมอลล่าด้วยก็คือไม่มีถูกไหมไปมอนบอกก็ยังดีก็ยังดีถึงคอนสแตนตินจะพูดจาเว่อวังไปหน่อยแต่เขาไม่ใช่คนไม่ดีอะไรเขาก็แค่หมกมุ่นอยู่กับการแสดงการต่อสู้ที่งดงามและอยากเขียนนิยายดีๆแค่นั้นเองได้ยินหรือยังคนดังทั้งสองคนกำลังช่วยพูดแทนคุณอยู่นะคราวหน้าก็จะทำผิดอีกล่ะคนดีที่ประมาทเขาบอกว่าคราวหน้าฉันจะเตรียมการล่วงหน้าให้ดีกว่านี้แล้วค่อยมาเก็บข้อมูลในสถานการณ์จริงงั้นฉันก็จะทำตามระเบียบเลยนะฉันจะพาเขากลับไปตักเตือนที่กรมการปกครองก่อนหลังจากนั้นอีกสักพักเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆก็จะมาถึงและเข้าควบคุมดันเจี้ยนแห่งนี้แต่มีพวกเธอสองคนอยู่ที่นี่ดันเจี้ยนนี้ก็คงไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกถ้าพวกเธอยังสนใจก็สู้อยู่ในนั้นต่อไปสักพักและเอาชนะมอนเตอร์ให้ได้มากกว่านี้ได้นะแบบนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีเรื่องยุ่งน้อยลงด้วยถือว่าช่วยได้มากเลยล่ะโอเคนะครับก็ยังดีนะอันเนี้ยไปม่อนบอกว่าสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนดีที่กล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องไปโดยไม่รู้ตัวได้รับรางวัล2เท่าจากทั้งนักเขียนแล้วก็กรมการปกครองถือว่าไม่ได้เสียแรงเปล่าสินะเดี๋ยวนะนักเขียนบอกว่าเขาไม่มีมอล่าไม่ใช่เหรอจะได้อะไรอ่ะมันจะได้จริงๆเหรอไหนดูดิแล้วตัวอ้าวพี่แกหายไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมแวะไปดูตรงกรมการปกครองหน่อยแล้วกันนะเผื่อว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นกรมการปกครองก็จะเป็นชุดนี้โอเคจากการไล่ดูของผมนะครับในโซนพาร์ตตรงนี้เนี่ย
เนี่ยถ้าเป็นชุดพระราชวังโมโมนีมันก็ไม่มีอะไรนะแล้วที่ทำการเขาจะมีอยู่ที่เดียวนะครับก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาแวะใส่รายละเอียดให้ตรงส่วนของ description หรืออาจจะแยกเป็นอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะอย่างไรตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ